เชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนากว่า30สาขาทั่วไทยศูนย์รับสร้างบ้าน PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มีหนังสือคนเก่าเล่าเรื่องของคุณพินโยนะครับแจกนะครับเป็นบทสนทนาระหว่างส.ศิวรักษ์กับคุณพินโยไตรสุริยธรรมาเล่มนี้เขาจำหน่ายอยู่ที่งานหนังสือมหกรรมหนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับนี่ของสำนักพิมพ์ Open Books นะฮะ Open Books นะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราชสกุลนะครับเยอะเลยนะฮะอาจารย์สุรักษ์นี่หลายท่านไม่ทราบว่าเป็นหนึ่งในคนซึ่งสนใจเรื่องราชสกุลเรื่องเจ้านายมากครับงานแต่งงานของอาจารย์สุรักษ์นี่เจ้านายระดับที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยนะครับไปเป็นประธานนะครับครับนี่เล่มนี้3เล่มนะฮะส่ง SMS เข้ามากันได้464-2098ครับไปงานไปดูไปหาซื้อหนังสือย้ำยุคลุกสมัยที่บูธฟ้าเดียวกันนะแล้วก็แวะไปที่ Open Book หนังสือที่สวกำลังต่อต้านอยู่เลยนะฮะครับต้องไปช่วยกันซื้อหายากด้วยแล้วเราไปให้สวต้องรีบซื้ออยู่พอสมควรฮะครับยังมีอยู่เหรอฮะมากรรมหนังสือยังมีฮะขายราคาถูกด้วยครับเพราะว่าเขาขายราคาต้นทุนนะเนื่องจากว่าหนังสือมีสปอนเซอร์100บาทใช่ไหมครับอ่าฮะอาจารย์พิษก็มีหนังสือเล่มใหม่เหมือนกันครับนะครับอาจารย์พิษก็ไปซื้อที่มติชนครับมี SMS เข้ามาดีๆกันเยอะเหมือนกันนะฮะสุดซอยไม่คุ้มนะฮะโวอีกต่างหากโวอ่ะโวเวอร์หรือมีช่องโวมีช่องโวอีกต่างหากนะฮะร่างเดิมดีแล้วถ้าเพื่อไทยทำแบบนี้งวดหน้ากาโนโหวตเฮ้ยโอ้โหผมปัญหาของเมืองไทยก็คือว่ามันไม่มีอะไรให้เลือกเยอะมากอะฮะคือเหมือนกับว่าต่อให้คุณไม่ชอบรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยถ้าให้คุณไปดูพรรคประชาธิปัตย์บางทีคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่มันก็เลือกไม่ได้อยู่ดีครับแล้วคุณก็ต้องกลับไปนอนอยู่บ้านมันพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นอะไรก็รู้ว่ายังไงคุณก็ต้องเลือกผมฮะคือต่อให้คุณจะมีกลุ่มคนที่ว่าเป็นแดงปัญญาชนแดงก้าวหน้าอะไรก็ตามเนี่ยผมไม่รู้ว่าจำนวนเต็มที่เนี่ย10,000 คนหรือ20,000 คนนะฮะแล้วยิ่งกว่านั้นเพราะนั้นเขาถึงไม่เอาเรื่อง112เข้ามาได้แต่น่าสนใจคือแฟนรายการเราเนี่ยนะผมคิดว่าสัก 99% นี่แหละอยากให้คุณทักษิณกลับบ้านแต่ทุกคนไม่เห็นด้วยกับร่างกรรมธิการตัวนี้เลยนะฮะพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับนี่ฮะไทยรัฐก็มีบทวิเคราะห์ในหน้า3ของเขาบอกว่ารัดคิวแทรกนะฮะทำสะดุดหรือเปล่านะรัดคิวแทรกเนี่ยนะฮะครับไทยรัฐก็วิเคราะห์ทั้ง2เหตุการณ์ทั้งกรณีเขาพระวิหารเข้ามาแทรกกับกรณีนิรโทษกรรมตอนนี้ในวงการนักข่าวบางคนวิเคราะห์ถึงกันว่ารัฐบาลจงใจทำเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยเพื่อจะไปลดกระแสพระวิหารมีคนวิเคราะห์อย่างในวงการนักข่าวนะครับว่าทำแบบนี้เพราะเหตุผลแบบเลยสร้างกระแสใหม่สร้างกระแสใหม่เพราะว่าพระวิหารเนี่ยไทยแพ้แน่หรือให้มันตุ้มๆๆไปเลยทีเดียวครับคือบางทีทีเดียวไงเยอะมากจนทุกคนลืมเลยแล้วก็ดันให้เสร็จแต่เอาการ์ตูนคุณเซียดีกว่าฮะอันนี้ดีคุณเซียนะฮะนะฮะเจ็บนี้ต้องทนอันนี้เป็นภาพเข้าใจว่าคุณเซียวาดภาพนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะกับไม่รู้ใครกรรมธิการฮะกรรมธิการนะครับพยายามจะเอาคนที่ติดอยู่ในคุกออกมาแล้วก็รอบๆเนี่ยก็มีแต่ฝ่ายซึ่งจ้องจะประชาทันตั้งแต่ม็อบอุรุพงศ์นะครับพรรคการเมืองฝ่ายต่างๆที่ไม่อยากจะให้คนออกมาจากคุกที่มีตปช.ด้วยนะฮะนปช.ก็มีเท้าโผล่มานิดนึงแล้วก็ปชป.แต่ว่าการ์ตูนของคุณเซีย2 3วันนี้จะมีมุกแบบนี้คือจะมีหนูตัวเล็กๆ2ตัวถือป้ายว่าเอาคนเล็กคนน้อยออกมาก่อนครับเป็นเรื่องของคนเล็กคนน้อยก็เลยคนที่ถือป้ายก็เลยเป็นหนูตัวเล็กๆไม่ค่อยมีใครเห็นครับครับให้ดูปกหนังสือพิมพ์แต่ละเล่มนิดนึงนะฮะบางกอกโพสต์ก็ยังเล่นประเด็นเพื่อไทย presses amnesty bid นะฮะอันนี้เป็นคำแบบฟังแล้วสวยหรูนิดนึงฮะ presses press คือดันเนี่ยนะฮะผลักดันนะฮะ amnesty ก็คือนิรโทษ bid ก็คือแบบโอเคข้อเสนอนะฮะอันนี้บางกอกโพสต์นะฮะผมไม่ดูของ nation นิดนึงว่าเขาเล่นเรื่องไหนอ๋อเรื่องพระวิหารนะฮะจริงคำนี้รู้ไว้ก็ดีนะสำหรับภาษา preemptive ทำไว้กันแบบเผื่อล่วงหน้านะฮะ preemptive stepsนะมีขั้นตอนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่ศาลโลกเนี่ยนะฮะ International Court of Justice จะมีคำวินิจฉัยครับช่วงนี้ท่านทูตวีรชัยก็เดินสายหาสำนักข่าวต่างๆค่อนข้างถี่เพื่อชี้แจงขั้นตอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ให้มีแรงกระเพื่อมไม่ให้เกินไปกว่าความน่าจะเป็นครับนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของซันติก้าผับครับซันติก้าผับเนี่ยย้อนกลับไปในคืนส่งท้ายปี
2551ต้อนรับปี2552มีงานที่ผับที่มีชื่อว่าซันติก้าเนี่ยนะฮะอยู่เอกมัยสุขุมวิท63แล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับในอาคารนั้นแล้วก็คนก็หนีออกมากันไม่ได้มีคนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากครับ60กว่าศพนะฮะฮะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในคืนวันนั้นผมยังจำได้ตื่นมาตอนเช้าปีใหม่โอ้ข่าวนี่ออกมาครับแล้วได้มีโอกาสไปดูซากปรักหักพังแล้วก็ที่อาคารที่เป็นผับนี้ด้วยนะคุณเพิ่งไปดูจุดเกิดเหตุเลยครับผมอยู่ใกล้กับสถานที่นั้นมากบังเอิญตอนนั้นผมพักอยู่แถวสุขุมวิทคือขับรถนิดเดียวถึงเลยเห็นเลยฮะเป็นไงฮะตอนนั้นลงไปเดินโอ้โหเละเลยฮะเป็นคือแบบปีใหม่เนี่ยวันที่1เนี่ยมันเลยไม่เหมือนเป็นวันที่จะเฉลิมฉลองอะไรแต่ผู้เสียชีวิตทั้งหมด67รายฮะแล้วก็บาดเจ็บสาหัส72บาดเจ็บไม่สาหัสก็อีก72คนนะครับผ่านไปหลายปีนะครับก็มีการฟ้องศาลดำเนินคดีเมื่อวานศาลอุทธรณ์มีคำสั่งนะฮะศาลอุทธรณ์นะฮะศาลอุทธรณ์มีคำสั่งตัดสินว่าจำเลยที่1คือเจ้าของผับเนี่ยนะครับเจ้าของผับเลยไม่มีความผิดคือเรื่องนี้เนี่ยคนอึ้งกันหมดเลยครับนะฮะเจ้าคือถ้าอย่างนี้คือยังไงฮะคือเจ้าของผับไม่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือนี่คือเนี่ยวันนี้พาดหัวข่าวทุกเล่มเลยนะเรื่องครับความรับผิดชอบทางกฎหมายไม่เกิดเพราะว่าไม่ศาลเห็นว่าไม่เข้าข่ายประมาทไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าประมาทศาลอุทธรณ์เนี่ยฟังคำชี้แจงของฝ่ายจำเลยที่หนึ่งโดยซึ่งเขาอ้างว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรซึ่งส่วนใหญ่ในระบบเมืองไทยเป็นนี้อยู่แล้วคุณให้ลูกน้องไปนั่งอยู่ในตำแหน่งบริหารส่วนเจ้าของจริงไม่มีตำแหน่งอ๋อคือตกลงคือพูดง่ายๆคือตัวผู้บริหารเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มันมาประมาณนั้นแต่ในเรื่องนี้มันต้องมีคนใครสักคนในโลกต้องรับผิดชอบมาฮะปัญหาคือตอนนี้มันเหมือนจะไม่มีใครต้องรับผิดชอบไงมีฮะก็ศาลบอกว่าจำเลยที่6ที่7ก็คือคนที่ทำเอฟเฟคนะบริษัทที่ทำเอฟเฟคเนี่ยจำคุก1ปีใช่ไหมแล้วก็ปรับแล้วก็จ่ายค่าชดเชยซึ่งก็ถือว่าไอ้ทำเอฟเฟคเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครับครับส่วนเรื่องต่างๆซึ่งตอนนั้นมีคนเชื่อว่าทำให้เกิดเหตุเช่นตอนนั้นก็จะมีการพูดว่านักร้องนำของวงดนตรีวงนึงซึ่งเล่นในผับเนี่ยจุดพลุแล้วทำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะครับศาลก็บอกว่าไม่มีภาพชัดเจนว่าการจุดพลุของนักร้องทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับคนที่พูดว่าการจุดพลุทำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในภาพซึ่งแต่ละมุมอาจจะมองเห็นเหตุการณ์ได้ไม่ตรงความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ตกไปมันมีเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้สถานที่นั้นไม่เหมาะสมสำหรับการจัดงานแบบนี้ซึ่งอันนั้นจริงแล้วน่าจะเล่นผู้บริหารผับได้ครับน่าสนใจด้วยครับว่าในคำให้การคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยพูดได้ว่าจำเลยที่1คือเจ้าของผับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่ผมให้ทั้งสองท่านทายแปดล้านไม่ฮะ3,394,000บาทโอ้โหอันนี้สำหรับทุกคนรวมกันมาข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดแต่ว่าพูดถึงว่าค่าเสียหายทายาทผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเนี่ยซึ่งผู้บาดเจ็บไม่ใช่ต่อคนไม่ใช่ต่อคนครับรวมกันนะครับบาดเจ็บธรรมดา72บาดเจ็บสาหัส30ก็คือประมาณ100คนแล้วกันนะฮะประมาณ100คนเนี่ยนะครับได้รับความช่วยเหลือจากจำเลยที่1เป็นเงินประมาณ3ล้านกว่าบาทครับนะครับก็ค่อนข้างเยอะฮะ3ล้านบาทสำหรับ100คนอันนี้มันเหมือน culture of impunity นะครับนี่ก็เหมือนนิรโทษกรรมนี่ก็แบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็แย่นะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงคืออันนี้ถ้าเป็นเรื่องการเมืองก็เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์ปี53บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนสั่งการผมเป็นนายกแต่ผมไม่ได้สั่งการแต่โดยหลักการเนี่ยก็พอเข้าใจคำวินิจฉัยของศาลเหมือนกับว่ามันไม่ใช่นี่ไม่ใช่คดีแรกที่เป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่าทำไมในประเทศไทยเนี่ยมันมีคดีแบบนี้เยอะเหลือเกินนะฮะคือในสุดไอ้วัฒนธรรมที่คนทำคนตายจำนวนมากแล้วไม่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กับนักการเมืองหรือคนมีอำนาจหรือทหารมันเป็นแทบจะทุกเรื่องในประเทศนี้ที่มีคนจำนวนมากตายแล้วไม่มีใครต้องโดนลงโทษอะไรครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะไม่เห็นสำนวนครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องช่อง7นะฮะช่อง7นี่สื่อก็ดูรายการนี้กันเยอะนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยก็ดูนะฮะเราต้องพูดถึงช่อง7นิดนึงในแง่ดีนะเราไม่ว่าคู่แข่งคู่แข่งในอนาคตสักครู่ฮะไทยเบฟเปิดอาณาจักรเครื่องดื่มเป็นครั้งแรกในงานไทยเบฟเอ็กซ์โป2013
ให้คุณช็อปชมชิลกับสินค้าราคาพิเศษพร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบเสาร์ที่2ถึงอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้ 10:00 น.ถึง 20:00 น.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้ามพลาดก็มีความน่าทึ่งและเหลือเชื่อนั่นสิ่งที่เขาทำเหลือเชื่อและน่าทึ่งหรือแม้กระทั่ง maintenance ลำบากเหลือเกินคนนี้จะใช้คำว่าเป็นศิลปินได้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้มีพลังใช้เทคโนโลยีของ aerospace นะทำให้ drawing ของเขาซึ่งมันเป็นขยุกเส้นขยุกขยิงขยุกดูไม่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยถอดฟอร์มก่อสร้างออกมาได้จริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TVWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเรื่องของช่อง7มันคืออย่างนี้ฮะเรื่องของช่อง7คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยว28 29เนี่ยคนที่ไปซื้อซองต่างๆเนี่ยจะไปยื่นซองแล้วนะครับแล้วต้องวางมัดจำรอบ 10% ของการประมูลซึ่งก็ล่อเข้าไปเป็น10ล้านเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องของช่อง7คืออย่างนี้ฮะบริษัทกรุงเทพวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะฮะซึ่งสำหรับคนที่ดูช่อง7มาตลอดชีวิตเนี่ยบางทีเขายังไม่รู้จักชื่อเจ้าของช่อง7เจ้าของช่อง7คือบริษัทกรุงเทพวิทยุโทรทัศน์นะฮะได้สัมปทานจากกองทัพบกอีกทีเขาได้สัมปทานกองทัพบกนะฮะแล้วเจ้าของช่อง7เนี่ยคือเจ้าของเดียวกับแบงก์กรุงศรีก็คือคุณกฤตรัตนารักษ์และเป็นเจ้าของแบบค่อนข้างเป็นคนเดียวที่แบบคือสั่งการได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ตระกูลของคุณสุรางเปรมปรีก็คือตระกูลชัยสูตรเนี่ยไอ้กนสูตรขอไปกุลกนสูตรเนี่ยก็เป็นเจ้าของร่วมกันมาตั้งแต่สมัยแรกครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยอำนาจในการบริหารไปอยู่ที่คุณกฤตหมดครับงั้นคุณกฤตสั่งปลดคุณแดงเนี่ยมันก็สั่งได้ก็สั่งไปแล้วครับซึ่งถือหุ้น 20% ซึ่งยังถือหุ้นอยู่ 21% เนี่ยนะฮะครับคราวนี้เป็นที่รู้กันในวงการทีวีว่าคุณแดงเนี่ยไม่พอใจคุณกฤตแล้วครับแล้วอาจจะต้องการเอาคืนครับคราวนี้เจ็บแสบวิธีการเอาคืนของคุณแดงเนี่ยที่มีการกล่าวหากันซึ่งผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะแต่มันกล่าวหากันว่าตกลงคุณแดงก็ไปตั้งบริษัทจันทร์25เพื่อไปยื่นซองประมูลกับทางช่อง HD เหมือนกันช่อง HD เหมือนกันกับที่ทางช่อง7เนี่ยยื่นประมูลอยู่เพื่อให้ช่อง7นั้นขาดคุณสมบัติครับว่ามาถือหุ้นไข้ในบริษัทนี้ให้บริษัทนี้ประมูลด้วยครับเท่ากับว่าคนถือหุ้นช่อง7 2รายเข้าชิงประมูล HD คราวนี้ตกลงคือมันจะจบยังไงคือคุณณัฐธีสุกลรัตน์รองประธานกสทช.เนี่ยก็พยายามที่จะหาคำตอบกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะสองบริษัทนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ยื่นซองเข้าประมูลแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ทั้งคู่นะฮะเงินหลักประกันจำนวน 10% ของราคาตั้งต้นการประมูลในหมวดช่องนั้นๆจะยังได้รับคืนหรือไม่นะฮะอันนี้คุณแดงถามไปอันนี้คุณแดงถามไปกรณีที่ทั้งสองบริษัทมีความเกี่ยวข้องการยื่นซองประมูลแต่มีบริษัทหนึ่งขอสละสิทธิ์ก่อนประกาศรับรองผลผู้ผ่านคุณสมบัติบริษัทนั้นจะยังได้รับเงินหลักประกันคืนหรือไม่และ3คือกรณีที่ถ้ายื่นซองขอประมูลแล้วเนี่ยมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งขอถอนตัว
ก่อนประกาศรับรองผลคุณสมบัติเข้าประมูลอีกบริษัทหนึ่งจะยังคงได้รับสิทธิ์เข้าประมูลหรือไม่บอร์ดกสทช.ตอบกลับไปว่าในกรณีที่1และ2เนี่ยทางกสทช.นั้นจะคืนเงินใน30วันหลังประกาศรับรองผลผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าประมูลส่วนกรณีที่3เนี่ยกสทจะไม่ตอบเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นครับนะครับตกลงกสทช.เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาตัดสิทธิ์จันทร์25หรือช่อง7ยังฮะเพราะว่าก็ยังไม่ถึงเวลาจนกว่าจะยื่นซองแต่ถ้ายื่นซองไปแล้วอาจจะได้เห็นว่ากสทช.มีมุมมองอย่างไรคือต้องตัดสิทธิ์ฮะทั้งคู่หรือไม่ก็ตัดสิทธิ์คู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่น่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะมันไม่สามารถระบุเจตนาได้ว่าเขาหัวกันหรือเปล่าคือคนอื่นเขาแข่งกันเจ้าเดียวบริษัทเดียวขอชิงช่องหนึ่งนี่เขาส่งเป็นสองมือมาเปียร์หนึ่งช่องเนี่ยไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายคือว่ามันยังมีความเชื่อในบางฝ่ายว่าที่คุณแดงไปยื่นจันทร์25เนี่ยยื่นเพราะว่าหัวกับช่อง7ก็เป็นไปได้ไม่ใช่ล้างแค้นก็เป็นไปได้ปัญหาคือไม่มีใครรู้ว่าตกลงคุณแดงไปยื่นเพราะอะไรแล้วช่อง7ก็ไม่เคยพูดแล้วคุณแดงก็ไม่เคยพูดแต่ทุกคนรู้ว่าคุณแดงไม่ได้หัวงานนี้คือจะเอาคืนจริงแต่มันวัดไม่ได้ครับเพราะว่าหลักเกณฑ์มันคือหลักเกณฑ์คุณแดงไปนั่งทำงานที่ช่อง3ก็คือหลักเกณฑ์มันหลักเกณฑ์ไม่งั้นจะเกิดไปคือแม้แต่เป็นโนมินีเนี่ยกสช.ก็ตรวจสอบนะฮะครับอ๋อเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่ากสช.ไม่มีทางเลือกต้องตัดสิทธิ์ทั้งคู่ยกเว้นต้องคุยกันเองว่าจะใครจะถอนออกไปสมมติว่าช่องเสื้อแดงเอเชียอัปเดตอยากประมูลขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนเรื่องไม่แน่เรื่องเขาไปดูเรื่องเงินว่าเงินมาจากเจ้าของเดียวกันกับอีกช่องนึงที่ไม่ยื่นประมูลหรือเปล่าครับใช่โอ้โหอันนี้มันมีข่าวนะฮะอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงนะอาจารย์ศิโรจันทร์คุณชูวัฒน์ฮะคุณกฤตรัตนรัตน์เนี่ยมีกระแสข่าวเมื่อวานไทยรัฐรายงานว่าคุณกฤตเนี่ยไปดึงนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเจ้าของบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บรอดแคสติ้งนายแพทย์ประเสริฐเนี่ยนะฮะอีกครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยครับเป็นเจ้าของเครือสายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์สยิ่งกว่านั้นเป็นสนามบินด้วยสนามบินสมุยแล้วก็โรงพยาบาลแทบจะทุกโรงพยาบาลที่คุณไปหาหมอตอนนี้นะฮะเป็นของหมอประเสริฐเกือบหมดเลยก็คือหมายความว่าคุณเดินเข้าไปของสมิติเวชคุณเดินเข้าไปของโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะแล้วก็คุณหมอประเสริฐเนี่ยไปซื้อช่อง HTV ภาษาอังกฤษมาบริหารเองคือดึงออกมาหมดเลยในขณะที่ตอนนั้นคุณสนธิเนี่ยไม่มีตังจ่ายเงินเดือนแล้วเนี่ยหมอประเสริฐไปดึงมาหมดเลยแล้วก็ทำช่องขึ้นมาใหม่ชื่อ Infinity Channel ออกทาง True Vision นะฮะ True Vision 92นั้นหมอประเสริฐนั้นก็มีความพร้อมมีความพร้อมฮะปรากฏว่าข่าวว่าคุณกฤตเนี่ยไปดึงหมอประเสริฐเข้ามาเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่ซื้อใบอนุญาตเข้าประมูลทีวีดิจิทัลแบบ HD เพื่อเจรจาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในการบริหารทีวีดิจิทัลในระบบ HD ของช่อง7โอ้โหนี่เป็นซุปเปอร์อะไลแอนซ์นะครับคือช่อง7เนี่ยอยากได้ HD เพราะว่ากลุ่มวาไรตี้ไอ้ที่เขาจะเสนอเนี่ยมันเหมาะช่อง HD มากฮะแล้วเขาก็เจอจันหุ่น25ไปคาอยู่นั้นเขาต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดฮะเพราะว่าเขาข่าวว่าไม่ได้แค่จะไปเป็นพันธมิตรกับบางกอกแอร์เวย์เท่านั้นเขาก็ไปคุยกับกลุ่มนาโนด้วยคือสร้างเน็ตเวิร์กอ้าวแล้วหรืออมรินทร์เขาก็ไปต่อสายไว้ทั้งอมรินทร์ทั้งของคุณอดิศัยโพดารามิกครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยช่อง HD หมดเลยครับคือช่องอื่นๆเนี่ยช่อง7เขากรุงเทพใช่ไหมฮะกรุงเทพวิทยุเนี่ยเขาประมูลแล้วเขายื่นหมดแล้วเขายื่นทั้ง4สล็อตเลยแต่ว่าช่อง HD เนี่ยดูเขาห่วงว่าเขาจะถูกตัดสิทธิ์โอ้โหนี่เป็นทุนแบบระดับซุปเปอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ศิโรจน์เรากำลังพูดถึงแบบนี่คือการแข่งขันที่เริ่มดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะมันดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะระหว่างทั้งค่ายนะ Voice BC Mcot ช่อง7 Monoครับหมอประเสริฐดูเดือดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะมันมี24กลุ่มบริษัทฮะชิง24ช่องครับ คืออย่างไรทุกคนได้1ช่องใช่ไหมคือผมสรุปได้ไหมฮะตกลงคือเป็นคนรวยแบบมีจันหุ่น25ดิฮะที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ คือในที่สุดคือทุกรายที่มีเงินมากพอผมคิดว่าเขาหาทางออกให้กับตนเองได้นะครับคือมันไม่เป็นประเด็นที่ใช่ฮะถ้าจะมีปัญหากับฟังแล้วผมสบายใจว่าผมจะได้ดูช่อง7ต่อตอนแรกฟังคุณชวนแล้วผมเครียดผมกลัวผมจะไม่ได้ดูได้อย่างน้อยช่อง SD เนี่ยได้แน่เพราะว่าจันหุ่นไม่ได้ไปคาไว้ครับเดี๋ยวนะคุณชวนไปตั้งชื่อบริษัทว่าเป็นจันหุ่นนะจัน25จัน25ขออภัยจัน25แต่ผมกลัวอยู่จันหุ่นน่าสนใจว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดพวกนี้เขาสร้างผนึกกำลังกันเนี่ยในการบริหาร
ป็นประเด็นที่สังคมยังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แต่ก็โอเคฮะคือในแง่หนึ่งก็คงจะเห็นว่าทีวีดิจิตอลมันดุเดือดฮะหลังจากที่จันยี่ห้าเข้าไปก็ทำให้การแข่งขันมันดูมีชีวิตชีวาครับมาถึงเรื่องiPad ดีไหมครับโอ้โหเมื่อควันเมื่อคืนเป็นข่าวคือฮาทั้งโลกเลยนะฮะที่จันสิโรจน์เขาพยายามที่จะรายงานข่าวนี้เหมือนกับว่าเขารู้เรื่องเห็นความจำเป็นของเรื่องแบบนี้ในโลกแล้วฮะผลิตภัณฑ์ของ Apple นะเพราะผมเป็นคนตามเรื่องพวกนี้มาตลอดฮะก็ออกมาอย่างต่อเนื่องฮะต้องตามในฐานะคนที่ต้องทันสถานการณ์โลกแต่ว่า iPad ใหม่เนี่ยนะฮะครับเป็น iPad Air ฮะ iPad Air มันเป็นยังไงฮะมันลอยได้ไม่ใช่คือมันเบามากมันหนัก 1.7 ปอนด์ฮะคือมันตั้งชื่อ Air เลยเหรอฮะฮะ iPad Air ฮะมันหนัก 1.7 ปอนด์มันเหมือน MacBook Air ฮะแต่ว่า MacBook เมื่อก่อน MacBook ธรรมดามันก็คือแบบแล็ปท็อปแต่ว่า MacBook Air เหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแต่เบามากครับโทษทีฮะผมทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ iPad มาแค่นี้ว่ามันเบามากมันคือ 1.7 ปอนด์นะผมไม่แน่ใจมันคือกี่กิโล 1.7 ปอนด์เนี่ยคือเดิมมันก็เบาอยู่แล้วฮะอันนี้คงจะเบาขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเดาได้มั้ยว่าต่อไป Galaxy อาจจะมีรุ่นใหม่ 1.5 ปอนด์มันแต่นี่บางกว่าเดิมนะฮะมันแข่งกันเรื่องน้ำหนักนะอาจารย์ศิโรจน์เรื่องแล้ว10ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไง 0.1 ปอนด์ถูกต้องฮะคือมันแข่งกันเรื่องของไซส์แล้วก็น้ำหนักแล้วก็ยิ่งเบาลงเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้เวลาคนไปเลือกซื้อซึ่งอันนี้ Apple เขาก็จัดอันนี้ให้ Apple iPad Air นะอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวทาง AIS เนี่ยเขาจะวางขาย iPhone 4 5C เนี่ยถ้า4วันปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนตุลาคมเนี่ยวางแล้วครับ25ตุลามันก็พร้อมกันได้อ๋อ 1.4 ปอนด์ฮะไม่ใช่ 1.7 1.4 1.0 ปอนด์ปอนด์อ๋อจะชิโรดมูแต่ไปดูไม่ถึงครึ่งโลฮะใช่ไหม 2.2 ปอนด์เป็น1กิโลไม่ถึงครึ่งโลฮะพูดถึง iPad ต้องไปดูคู่แข่งของเขานี่นะฮะโนเกียฮะครับโนเกียเมื่อวานนี้เปิดตัว Fablets แท็บเล็ตครั้งแรกนะเป็น Fablet คือโทรศัพท์ได้อันนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่อยากจะก้าวกระโดดออกจากยุคไอ้ไม้หน้าสามฮะจะชื่อว่าจะกระโดดนี่ว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศนี้ที่ใช้อยู่นะยุคจอมพลถนอมนี่ว่า นี่ว่าคนครึ่งหนึ่งของประเทศนี้อยู่นะฮะเป็นเล็กไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้คือเขาแฟบเล็ตนี่ก็คือว่าเป็นโทรศัพท์ขนาดใหญ่ด้วยกันผมสมาร์ทโฟนใหญ่ค้านหน่อยสองท่านนี้ดูถูกคนครึ่งหนึ่งของประเทศนี้อยู่นะฮะไม่อาจารย์ศิโรจน์อยู่ในยุคจอมพลถนอมไม่รักคนส่วนใหญ่แล้วนะครับผมโกรธครึ่งหนึ่งไม่มีแล้วนะฮะไม่นะใช้หน้าสามไม่มีแล้วคนเป็นเสียงข้างน้อยเขาไม่รู้ตัวส่วนใหญ่ครับนะฮะคราวนี้นี่ฮะมันเป็นแฟบเล็ตมันโทรได้คุณจิ้มคุณกดได้คุณเช็คข่าวได้คุณใช้จัดรายการยังได้เลยถ้าเป็นพิธีกรบางคนแบบมือนิ่งๆเนี่ยไม่ต้องมีสคริปต์นะดูงี้เลยฮะครับไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยปึ๊บแล้วมันหนักเท่าไหร่ฮะผมไม่รู้แต่ว่าใช้ Instagram ได้ด้วยเพราะโนเกียเพิ่งเปิดให้ใช้ Instagram กับ Lumia ก็แน่นอนฮะเป็น Windows Windows Phone อันนี้เขาพยายามจะ make comeback แต่นี้สวยนะฮะครับเป็น Fablets ก็โอเคฮะยังมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้เล่นนะฮะครับพักกันสักครู่ครับ Wake Up Thailand ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต่อยังมีประเด็นเรื่องการเมืองในต่างประเทศแค่สมัครบัตรออมสิน ATM หรือบัตรออมสินวีซ่าเดบิตก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วนะแล้วล่ะบัตรโอ้ก็มีบัตรแล้วแค่ใช้บัตรกับตู้ ATM ออมสินก็มีสิทธิ์ทันทีเหมือนกันลุ้นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมากี้ยังลุ้นสร้อยคอทองคำตั้ง99 เซนต์ลุ้นรถรวยทองวันนี้ถึง30 พฤศจิกายนนี้มีจะเอาทั้งรถทั้งทองเลยใช่ไหมอยากได้มากถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TV
ในที่สุดก็เจอร้าน The Secret Garden จนได้นะฮะป้ายเบอร์เริ่มทำเลยไทยคูซีนแอนด์เบเกอรี่นะครับนี่คือปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มCooking with Jackie มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตกลงคนไหนที่เห่อ AAC เนี่ยนะฮะก็ไปพม่ากันได้เพราะว่าครม.เขาอนุมัติให้เดินทางกันได้ระหว่างไทยกับพม่าแบบปลอดวีซ่าครับเฉพาะทางเครื่องบินก็ถ้าบินไป14วันฮะถ้าพม่าไปวิธีการอื่นได้ฮะได้ฮะชายแดนรถได้ไงคือหลักๆคือเขาบล็อกชายแดนเพราะว่ากลัวเรื่องคุมแรงงานแต่ว่าถ้าเป็นไปตามมติครม.เมื่อวานนี้คนไทยเนี่ยวันนี้ถ้าผมจะซื้อตั๋วเครื่องบินเข้าไปในมันต้องบินไปกรุงมันดาเลใช่ไหมฮะหรือมันได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดแต่ว่ามันดาเลเข้าใจว่าต้องไปต่อเครื่องในพม่าถ้าสมัยผมไปนะต้องไปต่อเครื่องต้องไปต่อเครื่องที่ย่างกุ้งทำไมอาจารย์สิโรจน์ไปพม่าเอ้าพม่าน่าเที่ยวนะฮะอาหารก็อร่อยคนพม่านิสัยดีมากนะเป็นคนที่วัฒนธรรมการช่วยเหลือเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อสูงมากคนเคยไปพม่าเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาไปไหว้พระเจดีย์สวยๆเยอะมากโอ้โหผู้การนี่แต่พม่าที่น่าตื่นเต้นคือเป็นประเทศซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติทางชาติพันธุ์เยอะไปเนี่ยแล้วถ้าไม่อยู่แต่ในเขตเมืองหลวงเนี่ยจะเจออะไรสนุกเยอะเขาไม่ได้เกลียดคนไทยฮะว่าลบกันมาหลายยุคหลายสมัยมากคนไทยเกลียดเขาแต่เขาไม่เกลียดคนไทยโอเคเขาชนะคนไทยเขาจะไปเกลียดคนไทยทำไมเราชนะฮะโอเคฮะเราชนะฮะเหรอฮะเฮ้ยแต่ว่าคืองี้ใช่ๆเพราะพม่าเคยเสียกรุงให้ไทย2ครั้งผมจำคือเดี๋ยวนะแล้วแต่ว่างั้นถ้าไปมันจะมีปัญหาอื่นตามมาไหมปัญหาแบบคนต่างด้าวมาอยู่ในเมืองไทยเดี๋ยวมีคนใช้พม่าเยอะในบ้านคนรวยอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะเรากลัวด้วยฮะเราเห็นว่าเราขาดแคลนอย่างเดียวฮะแต่ว่าคำว่าคนใช้ต้องเลิกใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคนทำงานตามบ้านคำว่าคนใช้เป็นคำซึ่งมีลักษณะต่างชนชั้นนะฮะเดี๋ยวนี้เขาให้เลิกใช้แล้วครับคำนี้ครับเจอนักสิทธิมนุษยชนของจริงอันนี้โชว์ความเป็นอมาตย์ยังใช้คำว่าคนใช้อยู่ขอให้เลิกแล้วงั้นไปเที่ยวพม่าได้ไปศึกษาชีวิตของคนพม่าว่าที่นั่นเขาเป็นคนพม่าน่ารักครับนิสัยดีเอื้อเฟือมากแต่แนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ฮะกับเปิดวีซ่าหมดทั้ง AC รวมทั้งไทยจีนก็เปิดอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคือผมไปบ้านแฟนหนองคายที่ศรีเชียงใหม่เนี่ยฮะเอามีแฟนแล้วเหรอครับนั่งสนามบินไปเดี๋ยวเพิ่งเขากำลังมีความสุขกับการเล่าเรื่องอยู่ไหมคือต่อไปคนหนองคายเนี่ยนะเพราะหนองคายไม่มีสนามบินก็นั่งเครื่องบินไปลงเวียงจันทน์แล้วก็ข้ามแม่น้ำมามันเชื่อมติดกันหมดมันเชื่อมติดกันหมดมันใกล้มากนี่เท่นะนั่งเครื่องบินไปลงเวียงจันทน์แล้วนั่งรถต่อมาที่หนองคายครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะในยุคนี้สมัยนี้ครับนะฮะพูดถึงในอาเซียนด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ใช่พม่าเนี่ยมีประเทศหนึ่งที่น่าคุยคือเรื่องของนี่บรูไนใช่ไหมบรูไนฮะคือที่อื่นเขาคุยเรื่อง AEC เรื่องจะลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนบรูไนฮะกษัตริย์บรูไนซึ่งจริงๆเราต้องเรียกว่าสุลต่านบรูไนเนี่ยนะครับครับประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ลอหรือกฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็จะทำอย่างจริงจังด้วยนะครับกฎหมายบางข้อเนี่ยถึงขั้นบอกว่าถ้าขโมยก็ตัดมือฮะขโมยตัดมือนะครับถ้าเป็นชู้เนี่ยให้มีการปาหินจนเสียชีวิตได้นี่เหมือนกับเวลาเราเห็นเรื่องพวกนี้ในปากีสถานอะไรเงี้ยนะครับใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยในบรูไนเนี่ยเพิ่งจะมีการใช้กฎหมายชารีอะห์ลออย่างเข้มงวดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงของสุลต่านช่วงหลังๆของสุลต่านพระองค์นี้นะครับเพิ่งมีการออกกฎหมายห้ามการขายเหล้าห้ามการกินเหล้าอย่างเข้มงวดออกมานะครับตอนนี้กำลังมีคนตั้งคำถามมากว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบรูไนเนี่ยกำลังทำให้บรูไนแทบจะเป็นประเทศซึ่งพูดได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิการเมืองขั้นพื้นฐานของประชาชนแทบจะทุกมิติแล้วแทบอยู่ในภาวะ
ใกล้ความเป็นศูนย์แล้วถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องสิทธิการเมืองนะครับเพราะว่าคุณกำลังรื้อฟื้นการลงโทษที่รุนแรงทุกอย่างไม่ใช่เป็นการตัดมือหรือการปาหินซึ่งการปาหินเป็นวิธีลงโทษที่ป่าเถื่อนมากแต่ก่อนหน้านี้บรูไนไม่ได้อยู่ในข่าวเลยนะเขาก็เป็นประเทศที่คือกษัตริย์บรูไนก็ปกครองมาตั้งนานทำไมเกิดอะไรขึ้นมาใช้กฎหมายชาริอะห์ลอว์ในช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าพระกษัตริย์แก่ขึ้นหรือเปล่าอายุ67แล้วครับคือกฎหมายตัวนี้เขาพยายามร่างมาประมาณ5ปีแล้วฮะผักดันกันมา5ปีผมเข้าใจว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมในกลุ่มในบรูไนแต่ช่วงหลังๆในกษัตริย์พระองค์นี้ก็ได้ชื่อว่ามีท่าทีอนุรักษ์นิยมเรื่อยๆเช่นล่าสุดเพิ่งมีการบังคับนะครับให้ต้องมีการเรียนเรื่องศาสนานักเรียนมุสลิมทุกคนต้องเรียนเรื่องศาสนาแล้วก็บังคับให้ธุรกิจทุกธุรกิจที่เจ้าของเป็นอิสลามเนี่ยต้องปิดทำงานในวันศุกร์โอ้โหเพื่อให้คนไปละหมาดนะครับแต่ต้องอธิบายก่อนว่ากฎหมายชาริอะห์นี่เขาใช้กับคนมุสลิมด้วยกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการลงโทษที่เป็นการลงโทษที่ป่าเถื่อนอยู่ดีเพราะว่าต่อให้คุณเป็นมุสลิมก็ไม่ได้แปลว่าคุณจำเป็นจะต้องถูกใช้กฎหมายนี้อย่างเข้มงวดในหลายสังคมก็ไม่ใช้แล้วที่สื่อในโลกตะวันตกเขาวิจารณ์สถานการณ์ในอียิปต์เนี่ยที่เขากลัวเนี่ยที่เขากลัวมุสลิมบราเธอร์ฮูดตอนแรกเขากลัวว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดเนี่ยจะมีกฎหมายชาริอะห์อย่างนี้เขามาที่บรูไนแล้วฮะแต่อย่างนี้คือพวกนี้คือทำเลยครับแล้วอาเซียนไม่เห็นพูดอะไรสักแอะด้วยนะฮะถ้าเป็นพูดเรื่อง AEC เรื่องจะคือมันเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอันนี้ก็แต่อันนี้เรื่องแบบนี้มันเลยเส้นศาสนาแล้วไงเพราะว่าประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามหลายประเทศก็ไม่ได้ใช้กฎหมายนี้อย่างเข้มงวดเหมือนกันมันโหดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องรสนิยมของชนชั้นปกครองแต่ละประเทศพูดถึงประเทศมุสลิมเนี่ยเมื่อกี้มีประเด็นเกี่ยวกับมาเลเซียด้วยใช่ไหมคือมาเลเซียก็มีเรื่องเพิ่งตัดสินเมื่อวานนี้เป็นคำตัดสินของศาลบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยไม่สามารถใช้คำว่าอัลเลาะห์ได้ต่อไปอีกแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงซึ่งทางมันมีเครือข่ายของคนที่นับถือศาสนาอิสลามในมาเลเซียที่เขาไปเคลื่อนไหวยื่นเรื่องต่อศาลใช่ว่าห้ามไม่ให้ใช้พูดถึงพระเจ้าของเขาในทางลบด้วยการพูดถึงอัลเลาะห์ใช่แต่ตอนมันถูกตั้งคำถามเพราะว่าคำว่าอัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นคำซึ่งคนมุสลิมในตะวันออกกลางก็ใช้เพื่อพูดถึงพระเจ้าคนคริสเตียนในตะวันออกกลางก็ใช้เพื่อคืออัลเลาะห์นี่ไม่ใช่พระนามนะฮะหลายคนเข้าใจผิดว่าอัลเลาะห์คือพระนามไม่ใช่อัลเลาะห์คือคำซึ่งแปลว่าพระเจ้าก็คือ God เพราะฉะนั้นใครก็ใช้ได้ความหมายเดียวกันหรือเปล่าเวลาคนความหมายเดียวกันนะครับอัลเลาะห์แปลว่า God เพราะฉะนั้นใครก็ใช้ได้แต่ตอนนี้ในมาเลเซียในกลุ่มซึ่งอาจจะหูรู้เรื่องทางศาสนาหน่อยบอกว่าคำว่าอัลเลาะห์เนี่ยต่อไปนี้ให้ใช้ได้เฉพาะคนอิสลามเท่านั้นถ้าคนอื่นใช้ถือว่าจะทำให้เกิดความไม่สงบในสังคมขึ้นมาเหตุผลคือเรื่องเกิดความไม่สงบเกิดความไม่สงบในสังคมเพราะว่าที่เขาอ้างว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันในประมาณปี2009เนี่ยมันมีหนังสือพิมพ์คาทอลิกฉบับหนึ่งชื่อหนังสือพิมพ์The Herald นะครับออกในมาเลเซียเนี่ยใช้คำว่าอัลเลาะห์นะครับเพื่ออธิบายถึงพระเจ้าของศาสนาคริสต์ซึ่งทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาแล้วก็เลยจะห้ามการใช้แบบนี้ซะซึ่งบทบาทของพระเจ้าในศาสนาคริสต์กับพระเจ้าในศาสนาอิสลามนั้นสำหรับผู้ที่นับถือแต่ละศาสนานี้มองว่าแตกต่างครับหรือเปล่าคือมันนั่นคือประเด็นแต่สาระสำคัญซึ่งฝ่ายที่วิจารณ์การใช้กฎหมายนี้นะครับหรือว่าวิจารณ์คำตัดสินของศาลนี้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในมาเลเซียและทั่วโลกด้วยนี่คือคำว่าอัลเลาะห์ไม่ได้เป็นชื่อไม่ได้เป็นพระนามแต่หมายถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างว่าการใช้คำว่าอัลเลาะห์จะเป็นเรื่องทางศาสนาเนี่ยมันไม่ควรนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นศัพท์ของคนมุสลิมใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือพูดในเชิงดีก็ไม่ได้หรอผมไม่แน่ใจฮะแต่ก็เนี่ยมีนักวิชาการด้านอิสลามคนนึงบอกว่าคือในศาลมาเลเซียอ้างว่าทำแบบนี้เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามจากการถูกรังแกของคนศาสนาอื่นแต่เขาก็ตั้งคำถามว่าถ้าจะพูดถึงการถูกรังแกที่คนอิสลามได้รับในโลกทุกวันนี้เนี่ยไปทำเรื่องที่พวกตาลิบันไล่ล่าคนอัฟกานิสถานดีกว่าไหมเรื่องแบบนี้มันเป็นภัยกับคนอิสลามจริงๆมากกว่าจะมาสนใจเรื่องแบบที่พูดกันในศาลมาเลเซียในปัจจุบันแต่ว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็สนับสนุนนะฮะบอกว่าควรจะทำมันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องการเมืองไปว่าหนุนแล้วได้คะแนนเสียงในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเรื่องเวลาที่พรรคหนึ่งเมืองไทยชอบชูเรื่องเขาพระวิหารก็คือว่าเรื่องแบบนี้เรื่องศาสนานิยมเรื่องชาตินิยมเนี่ยชูขึ้นมาเมื่อไหร่คนหัวเก่าก็จะเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองได้คะแนนนิยมจากมันคล้ายๆกับเรื่องการชูแบบความกษัตริย์นิยมด้วยใช่นะครับมีประเด็นเกี่ยวกับออสเตรเลียนะฮะครับเขตเมืองหลวงออสเตรเลียที่เล็กที่สุดเนี่ยตอนนี้ได้อนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้ครับอันนี้เป็นข่าวที่ปรากฏออกมาในสื่อแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับหลายๆประเทศนะครับที่ได้เปิดให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ล่าสุดอย่างที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะฮะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เขาก็เปิดให้มีการทำอย่างนี้เช่นเดียวกันครับแต่น่าสนใจว่าในกรณีออสเตรเลียในการออกกฎหมายนี้เนี่ยฮะพรรคที่สนับสนุนให้ออกเนี่ยคือพรรคแรงงานกับพรรคกรีนนะส่วนพรรคที่ค้านนี่กลายเป็นพรรคลิเบอรัลพรรคเสรีนิยมฮะ
อ๋อแต่ของออสเตรเลียเนี่ยมันจะฟังมันประหลาดประหลาดนิดนึงนะคือพรรคเสรีนิยมจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นพรรคที่เสรีนิยมเท่าไหร่ชื่อเป็นแค่ในนามเฉยก็เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ในเมืองไทยฮะชื่อเดโมแครตนะฮะคอนเซอร์เวทีฟเฮ้ยแต่เดโมแครตเขาสนับสนุนสิทธิชาวเกย์แต่งงานนะแล้วตอนนี้เราดังเรื่องนี้มากนะเรื่องนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนทั้งคู่เลยเป็นเรื่องเดียวกันที่เห็นด้วยกันเห็นได้นะอันนี้ต้องชมสสประชาธิปัตย์คนที่ทำเรื่องนี้หนักคือคุณรัชนาธนาดิเรกคุณรัชนาเป็นสสเก่งเป็นหญิงเก่งเป็นนักกีฬาก่อนด้วยนะฮะไม่ธรรมดาครับแต่ว่าตกลงคือแต่เรื่องนี้เราได้ชื่อแบบสื่อต่างประเทศบอกว่านักการเมืองสองพรรคทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เนี่ยนานทีก็จะเห็นด้วยกันครับครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มันดูเหมือนเห็นด้วยหมดเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ออกมาหรือเปล่างั้นมันยังดูเงียบๆอยู่ฝ่ายหัวเก่าอาจจะยังไม่ออกมาในเมืองไทยนะเพราะเราบ้านเรามีประวัติดีเรื่องนี้ครับชนชั้นนำของเราไม่ได้มีอคติกับเรื่องพวกนี้นะฮะตอนนี้ในเมืองไทยก็มีคนพยายามจะร่างกฎหมายให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อยู่และมีสิทธิตามกฎหมายเหมือนคนต่างเพศอยู่ระหว่างการร่างนะครับก็เอาใจช่วยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงหน้าเวกับไทยแลนด์ครับมาแล้ว James and the Gang ดีอ่ะฝนโซเชียลได้ไม่กักเลยว้ายงั้นก็เปลี่ยนมาใช้ Freedom Unlimited แบบฝนสิโซเชียลได้ไม่กักแค่99บาทจริงอ่ะจริงไม่ได้บ่จริงกันนี่เลย Freedom Unlimited โซเชียลได้ไม่กักแค่99บาทแถมมีโทรได้ไม่อั้นด้วยคงไม่อั้นลูกค้า1 2 call 3G กดดอกจัน777ดอกจัน111สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพียงสัปดาห์ละ99บาทอีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2100แนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาอีกไฟหนึ่งบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบประเด็นการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีเลยที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ UN กันใช่ไหมครับสหประชาชาติครับประวัติศาสตร์ประชาชาติเขาจัดหนักรัฐบาลจีนนะฮะคือทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมีหน้าที่จะต้องทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศตัวเองเนี่ยเข้าสู่กรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะครับจีนก็ทำนะฮะแล้วเจอสหประชาชาติวิจารณ์แบบรุนแรงมากๆนะคือบอกว่าจีนเนี่ยมีปัญหานะครับตั้งแต่เรื่องการจับกลุ่มคนที่คิดเห็นแตกต่างทางการเมืองนะครับมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการใช้โทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการยังมีการทรมานนักโทษในคุกอยู่ทรมานนักโทษในคุกโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะสามเรื่องนี้เนี่ยคือทั่วโลกเขาไม่ทำกันแล้วนะแต่ว่าในจีนยังทำอยู่แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งสหประชาชาติก็วิจารณ์อย่างค่อนข้างรุนแรงยูเอ็นเขาถือว่าเขามีข้อมูลเรื่องนี้ก็เขาคงจะมีเพราะว่าในการทำรายงานของทุกประเทศเนี่ยเขา UN เขาจะให้แต่ละประเทศเนี่ยส่งรัฐบาลส่งตัวแทนมาแล้วก็จะมีผู้แทนจากฝ่ายซึ่งไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมด้วยเป็นผู้แทนจาก NGO บ้างจากนักวิชาการบ้านเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะไม่ใช่เสียงเดียวซึ่งพูดว่าตัวเองทำเรื่องสิทธิมนุษยชนดีนะครับแต่ว่าจะมีตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนภาควิชาการตัวแทนกลุ่มประชาชนอื่นๆเนี่ยเข้าไปตั้งคำถามและตรวจสอบรัฐบาลได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นกลไกที่สหประชาชาติเริ่มต้นใช่ในไทยก็มีนะครับในไทยก็มีแล้วก็มีปกติรายงานของสหรัฐเนี่ยเขาจะประนามจีนทุกครั้งอยู่แล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่นี่สหประชาชาติประนามจีนเลยมีความชอบธรรมมากขึ้นหน่อยครับไทยก็จะโดนเรื่อง112นะฮะโดนบ่อยหลังๆโดนครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ประนามฝ่ายเดียวฮะอันนี้คือหมายถึงว่าจีนต้องดีเฟนต์ด้วยใช่ต้องนำเสนอรายงานตัวเองทบทวนเขาก็ตั้งคำถามว่าประเด็นใหญ่ที่สหประชาชาติเป็นหัวก็คื
ทำไมจีนยังคงมีการทรมานนักโทษหรือคนที่อยู่ในเรือนจำทั้งหมดอยู่และการทรมานเนี่ยเป็นการกระทำอย่างเป็นระบบไม่ใช่เป็นเรื่องของการซ้อมโดยลูกแกะโทรศัพท์หรือว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าเป็นการทำอย่างเป็นระบบทำไมจีนยังมีการยอมให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางอยู่รวมทั้งยังมีการคุกคามแม้กระทั่งนักโทษที่ติดอยู่ในคุกอยู่เนี่ยก็สามารถจะถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ทางการได้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงภายใต้ภาวะที่รัฐบาลจีนบอกว่าจีนจะเป็นประเทศซึ่งเปิดกว้างต่อการตรวจสอบของสาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แหมปาวุ่นจีนไงฮะทำไมฮะทรมานนักโทษให้สารภาพอ๋อแล้วมันมีหลักการแบบจีนๆด้วยฮะซึ่งโดยสากลเนี่ยมันยังไปไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นระบบของที่จีนเขาทำมาก็อยู่กันมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในมีนักธุรกิจจีนโด่งดังมากนะชื่อหวังกงกวงก็ถูกจับฮะด้วยข้อหาว่าจัดการชุมนุมจนทำให้เกิดความไม่สงบในที่สาธารณะขึ้นมาครับพูดถึงเรื่องจีนผมแนะนำให้ไปดูคุณสนธิลิ้มทองกุลพูดในวันศุกร์ที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดเล่นพูดเรื่องจีนได้ดีมากเดี๋ยวผมจะรัชดาป่ะไม่เรื่องจีนแล้วก็บทบาทใช่แล้วบทบาทของอิทธิพลของทุนของจีนในเมืองไทยในยุคนี้ครับที่เมืองไทยทวินหาจีนเนี่ยวิ่งไปหาจีนทุกเรื่องอ้าวแต่ก่อนแคมเปญลูกจีนกู้ชาติอยู่เนี่ยใช่ใช่ตอนนี้คุณสนธิระแวงจีนเหมือนกับที่เคยระแวงสหรัฐซึ่งแนะนำให้ไปฟังแต่จีนก็เมื่อก่อนก็เป็นเรื่องซึ่งไทยสมัยหลังสงครามโลกที่สองจีนก็ทำเรื่องกับไทยไปเยอะเหมือนกันนะครับครับมีประเด็นเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโอบามาได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีออลองของฝรั่งเศสแล้วนะฮะแล้วทางฝรั่งเศสเขาย้ำนะฮะว่าการกระทำของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSA เนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ระหว่างเพื่อนกับพันธมิตรด้วยกันต้องการให้โอบามาส่งมอบข้อมูลการสอดแนมการสื่อสารของฝรั่งเศสทั้งหมดหนังสือพิมพ์ลอมอนเนี่ยรายงานตามการแฉของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนว่า NSA นั้นไม่ใช่แค่ดักฟังแบบกลุ่มก่อการร้ายอะไรที่ไหนนะฮะรอบนี้เนี่ย NSA ไปดักฟังแล้วก็อ่านอีเมลของนักการเมืองฝรั่งเศสแล้วก็นักธุรกิจอดีตผู้นำอดีตประธานาธิบดีครับเหมือนกับที่กล่าวหาว่าไปทำกับเม็กซิโกแล้วก็บราซิลครับนะฮะแล้วรอบนี้คือแบบในช่วงระยะเวลารู้สึกเดือนเดียวเนี่ยดักฟังไปประมาณ70ล้านโฟนคอลที่คุยกันเนี่ย70ล้านครั้งครับคือเรื่องแบบนี้ไม่รู้เหรอฮะว่าเขาถักดักฟังค่ะคราวนี้บังเอิญพันธมิตรด้วยกันก็ไม่คิดว่าจะทำกันครับแต่ว่าอเมริกาก็ทำกับเม็กซิโกแล้วก็บราซิลครับซึ่งเม็กซิโกบราซิลเขาก็ท้วงติงแต่ว่าโอเคแต่ฝรั่งเศสนี่ใหญ่หน่อยไงใหญ่ฮะคือเรื่องฝรั่งเศสกับอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมันมีความเขม็นกันมานานตั้งแต่อดีตแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประเด็นแบบนี้เนี่ยมันไม่จบง่ายครับก็คราวนี้ก็น่าเป็นห่วงฟังมันก็ขยายไปจากเรื่องความมั่นคงไปสู่เรื่องเศรษฐกิจแล้วเวลาเราฟังโจ๊กอเมริกาโจ๊กฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีลักษณะของการดูถูกกันไปดูถูกกันมาตลอดซาอุดิอาระเบียล่าสุดออกมาบอกว่ากำลังทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเขากรองของเขากับสหรัฐนี่คือพันธมิตรใหญ่ๆด้วยกันเลยนะฮะครับซาอุเองนะฮะครับยังระแวงละมันก็ดักฟังกันเองหมดนั่นแหละครับพวกนี้เขาก็ดักฟังคนในประเทศทุกประเทศแหละฮะก็ดักก็คนรัฐบาลไทยดักฟังคนไทยมันก็เกิดขึ้นในอดีตครับอ้าวเหรอฮะไม่แต่ว่าไม่ควรทำยกเว้นถ้าคุณทำเองอีกเรื่องหนึ่งครับทำแล้วอย่าจับได้บาทมีประเด็นเกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแต่ว่าน่าจะทำมาตั้งนานแล้วฮะคือบนคุณขึ้นเครื่องเนี่ยคุณรัดเข็มขัดไหมฮะรัดครับรัดเข็มขัดทำไมเขาบังคับได้ล่ะฮะก็มันอยู่ในนิสัยแล้วด้วยนะว่าเราติดนิสัยแล้วต้องรัดครับบนรถประจำทางเนี่ยอันตรายกว่าเครื่องบินใช่ไม่ได้คุบัติเหตุมากกว่าบนเครื่องบินทำไมไม่บังคับล่ะฮะใช่ไหมคือเขาก็กำลังเริ่มกันฮะตอนนี้เริ่มนำร่องจากบขส.ก่อนรถตัวของบขส.800คันบขส.ที่นั่งกันอยู่ทุกวันนี้คนไม่ค่อยรัดเข็มขัดไม่ค่อยรัดฮะไม่มีประเพณีผมคิดว่าหนึ่งไม่ค่อยรัดอันที่สองคือบางอันหลายผมคิดว่าหลักของหลายบริษัทก็ไม่มีเข็มขัดด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปปรับปรุงให้ทุกที่เนี่ยมีเริ่มต้นการทำรถเนี่ยนะฮะไม่มีรถต้นทุนตัวนี้ไปก็เส้นหนึ่งหลายพันบาทใช่ไหมคือตอนนี้คือว่าเขาก็จะทำแล้วก็จะติดเป็นอุปกรณ์ประจำรถที่จะต้องมีแล้วก็จะบังคับให้ผู้โดยสารนั่งรวมทั้งมีคลิปบรรยายด้วยว่าเหมือนกับเหมือนเครื่องบินเหมือนเครื่องบินคือกระตุ้นให้คนนั้นรัดเข็มขัดซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเวลาคุณนั่งรถบัสอย่างนี้หนึ่งคุณไม่ได้ขับเองเนี่ยนะครับคุณเอาชะตาชีวิตของคุณไปไว้ในมือคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะรู้ดีพอที่จะใส่นะครับคือไม่งั้นมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ฮะแล้วก็คือการรัดเข็มขัดเนี่ยนะอย่าคิดว่านั่งไม่ได้นั่งเบาะหน้าแล้วรถจะไม่กระเด็นออกไปข้างหน้าคือการเสียชีวิตของรถโดยสารเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการกระเด็นออกนอกรถหรือว่าการไม่อยู่กับเบาะเนี่ยมันทำให้เสียชีวิต
คือปกติแล้วเบาะนั่งกับรถเนี่ยเขาจะยึดมาอย่างดีถ้าเกิดคุณสามารถยึดตรงนั้นได้ไม่กระเด็นออกไปเนี่ยคือ 90% ละไม่เสียชีวิตมันต่างกันระหว่างบาดเจ็บกับเสียชีวิตอ่ะครับควรจะใส่แต่ว่าควรจะทำให้เป็นธรรมชาติตะก่อนเนี่ยนะเราขับรถเนี่ยนะเราก็ไม่คนในกรุงเทพเนี่ยไม่รักเข็มขัดตอนนั้นเนี่ยที่เขาจะออกกฎหมายบังคับนี่โวยวายกันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติว่าทำให้ขับรถลำบากมากอะไรพอทำให้ติดนิสัยมันจะมันก็เป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้รู้สึกลำบากอะไรคืออะไรก็ตามที่ทำให้ปลอดภัยเนี่ยในเมืองไทยมันเหมือนจะมีปัญหาจุกจิกตลอดแม้กระทั่งเรื่องหมวกกันน็อกทุกวันนี้ดูดิฮะก็ยังไม่ค่อยใส่กันแต่ผมเจอพันใหม่นะบางทีผมไปแบบบางทีผมไม่อยากใส่เข็มขัดในรถผมไงแล้วผมไปนั่งรถคนอื่นแล้วคนที่ขับเขาก็บังคับให้ผมใส่ก็ดีแล้วนี่ครับใช่แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าแบบคุณจะเป็นกบฏนิดนึงก็ไม่ได้อะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันโอ้ยงี้แปลว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เป็นกบฏดีฮะไม่แต่มอเตอร์ไซค์มันไม่มีหมวกกันน็อกให้เราใส่ด้วยซ้ำไปอ่ะปัญหาคือแบบมันแล้วมันใส่ผมก็ใส่ไม่ได้คุณชูวัฒน์เข้าใจเวลาซ้อมมอเตอร์ไซค์มันไม่มีหมวกกันน็อกให้เราใส่อ่ะดีๆอันนี้ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ใส่กันทั้งนั้นแหละแต่ว่าอันนี้มันง่ายอันนี้ควรคือแต่ผมคิดว่ารถโดยสารเนี่ยมันเดินไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็ใส่มันซะเออใช่ไหมฮะมันไม่ได้ยากอะไรมันไม่ได้อึดอัดแล้วก็เลิกอุปทานว่าใส่เราจะอึดอัดเพราะมันไม่ได้อึดอัดอะไรนะครับมันคือไม่ต้องไปรัดแน่นฮะคือมันไม่ทำไมต้องรัดแน่นแบบฟิตเปี้ยอะไรเงี้ยคือขยับได้รัดรวมๆก็ได้ฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเมื่อวานครม.ก็อนุมัติค่าเสียหายผู้ประสบภัยจากรถนะฮะเพิ่มจาก 1.5 หมื่นบาทเป็น 30,000 บาทครับอันนี้ก็คือเหมือนกับประกันชั้นประกันผู้ประสบภัยที่จะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเนี่ยเขาจะคุ้มครองจาก 15,000 บาทเป็น 30,000 บาทแล้วก็คือราคาชีวิตก็สูงขึ้นครับวันนี้วันที่23ตุลาคมนะครับวันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะเป็นวันหยุดนะครับวันนี้ไม่ได้ไปทำงานอยู่บ้านนั่งดูรายการ Wake Up Thailand เพราะวันนี้เป็นวันปิยมหาราชครับนะครับเป็นวันปิยมหาราชจริงแล้วถ้าพูดถึงรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะอ่านในเล่มไหนเขียนโดยนักวิชาการสายไหนเนี่ยเยอะที่พูดถึงผลงานการปกครองประเทศของรัชกาลที่5คือเรื่องที่ตั้งแต่จริงๆผมเติบโตขึ้นมาตอนเด็กๆเนี่ยที่พูดกันอยู่ติดปากทุกเรื่องก็คือเรื่องของระบบการรถไฟที่เรามีอยู่นะฮะเรื่องของการเลิกทาสคือการเลิกทาสเนี่ยเป็นประเด็นที่ในสังคมโลกเนี่ยมันก็ได้มีการเรียกร้องให้ทำมานานแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่5การเลิกทาสเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งให้คนไทยจำนวนมากนั้นมีอิสรภาพระบบรถไฟที่เรามีอยู่เนี่ยนะทุกวันนี้ซึ่งยังใช้จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้พัฒนาต่อไปนะคือถ้าไม่มีรัชกาลที่5วันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีรถไฟใช้หรือเปล่าครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้รำลึกถึงผลงานในอดีตอีกเรื่องนึงที่ผมจะเสริมนิดนึงฮะเรื่องกระทรวงต่างประเทศครับกระทรวงต่างประเทศบังเอิญต้นตระกูลของผมเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเสนาบดีเจ้ากระทรวงคนแรกเจ้ากระทรวงคนแรกสมัยนั้นเนี่ยผมพูดถึงตัวเลขน่าสนใจต้นตัวเป็นเสนาบดีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนแรกเนี่ย35ปีครับนะครับก็คือว่าในยุคของรัชกาลที่5เนี่ยได้มีการเรียกได้ว่าสถาปนาความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศนะเป็นยุคที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นพัฒนาการไปไกลกว่าเดิมเยอะใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ครับคือตรงนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลงานที่สืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รำลึกถึงรัชกาลที่5วันปิยะมหาราชปกติเนี่ยตอนเด็กคุณพ่อผมจะพาผมไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าครับนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายการที่ผมทำคุกกิ้งเนี่ยนะฮะซึ่งมีผมไปกราบพระรูปทรงม้าด้วยในวันที่23ตุลาคราวนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะได้ชมในเร็วๆนี้ครับแล้วก็23ตุลาจะมีงานใหญ่ที่บริเวณลานพระบรมรูปเนี่ยเยอะมากนะโรงเรียนต่างๆจะไปถวายบังคมเยอะครับนะฮะWake Up Thailand นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหวังว่ามีคนได้หนังสือไปนะครับวันนี้3เล่มนะครับของคุณพิโยที่แจกกันมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูท่าทีฮะว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรเรื่องนิรโทษกรรมถอยแน่ๆครับฟันธงเข้าใจว่าเขาจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็วัน24 25ครับถอยแน่ต้องถอยฮะฟันธงใช่ไหมครับแต่สำหรับในฐานะพิธีกรจัดรายการนะถ้าไม่ถอยเนี่ยงานนี้มันแน่มีเรื่องให้คุยเยอะนะฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ